หลังจากเหตุการณ์กราดยิงผู้เข้าร่วมงานเทศกาลดนตรีรูทในที่วัน Harvest Country ในเมืองลาสเวกัสจะมีผู้เสียชีวิตกว่า50คนรวมทั้งบาดเจ็บอีกกว่า500คนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้หลายรายการค่ะมีการปรับเนื้อหาบางส่วนโดยเฉพาะรายการ Good Morning British นะคะที่จากเดิมต้องให้สัมภาษณ์ค่ะนักร้องสาวมารายแครีเรื่องการแสดงโชว์ของเธอช่วงวันคริสต์มาสแต่ว่าพิธีกรก็เพิ่มประเด็นเพื่อให้เธอได้แสดงความรู้สึกแต่ว่าที่เป็นประเด็นขึ้นมานะคะก็คือท่าทีค่ะกึ่งนั่งกึ่งนอนของมารายและบรรยากาศที่ตกแต่งด้วยต้นคริสต์มาสและไฟประดับทำให้ชาวเน็ตหลายคนค่ะออกมาวิจารณ์ผู้ผลิตรายการนะคะที่ไม่มีรสนิยมในการนำเสนอข่าวอันน่าเศร้าซึ่งก็ทำให้ตัวนักร้องเองดูเสียภาพลักษณ์ไปด้วยค่ะด้านรายการประกวดเต้นชื่อดังนะคะ Dancing with the Star ที่ถ่ายทอดเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ยังยืนยันออกอากาศตามเดิมค่ะแต่ว่าให้พิธีกรของรายการออกมากล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเหยื่อพร้อมส่งกำลังใจผ่านการแสดงในค่ำคืนนี้ให้กับทุกคนจนกลายเป็นกระแสการให้กำลังใจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของบรรดาทีมงานนะคะแล้วก็ยังมีพลังของคนดังอีกหลายคนค่ะไม่ว่าจะเป็น Lady Gaga Ariana Grande และ John Legend ที่นอกจากจะแสดงความเสียใจและให้กำลังใจกับเหยื่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์แต่ว่าก็ยังรณรงค์นะคะให้ภาครัฐค่ะนำกฎหมายควบคุมการครอบครองอาวุธปืนนำกลับมาพิจารณากันอีกครั้งด้วย